แล้วลูกมึงไปตายที่ไหนบอกตายที่หอไอ้มึงเอาลูกไปไหนมึงกับว่ารู้เองกูปล่อยกูรู้เรื่องกูเนี่ยกูยังกูก็โดนอยู่แล้วทั้งคนเลยนะเว้ยกูเลี้ยงเต็มที่แล้วมึงยังเดินไปไหนมาไหน2คนเลยลูกอยู่คนเดียวมึงทิ้งไว้ได้ไงวะทิ้งไหนกูก็เรียกมึงไม่มีทางเรียกมึงเลี้ยงไม่ได้มึงออกทำไมพ่อแม่วัยรุ่นลูกของเขาเนี่ยวัย2เดือนค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นว่าเพิ่งคลอดมาก็เลยถามว่าเอ๊ะน้องหายไปไหนพ่อแม่ของเด็กวัย2เดือนกลับบอกว่าอยู่ที่ยายบ้างอยู่ที่ป้าบ้างเอาอยู่ที่ไปอยู่โรงพยาบาลบ้างแต่ปรากฏว่าสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าฝังอยู่ใต้ดินค่ะ2คนนี้เป็นผัวเมียกันแล้วมีลูกชายวัย2เดือนแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยเห็นความผิดปกติตรงเอ้าลูก2เดือนเดินก็ยังเดินไม่ได้หายไปไหนทำไมเห็นแค่2ผัวเมียนี้อยู่ด้วยกันก็เลยข้องใจพยายามเค้นหาความจริงคำตอบมันเริ่มผิดเพี้ยนนะเพราะคนมันมุสาก็จำไม่ได้ว่าตอบอะไรไปเพื่อนก็เลยจับข้อสงสัยได้เอามานั่งคุยแบบนี้ปรากฏว่าถามไปถามมาคนเป็นพ่อของเด็กวัย2เดือนหรือว่าน้องไบรอันค่ะยอมรับสารภาพว่าจริงๆอ่ะลูกชายเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็เอาไปฝังค่ะเอาไปฝังดินไว้บริเวณตีนเขาแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขายังบอกกับเพื่อนอีกนะว่าอย่าไปแจ้งตำรวจนะเพื่อนก็ถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าเขากลัวเขาทำอะไรไม่ถูกเพราะว่านี่ก็เป็นลูกคนแรกของเขาค่ะแล้วการที่น้องตายเนี่ยนะเขาไม่ได้ลงมือทำร้ายร่างกายนะน้องป่วยแล้วก็ตายไปเองเขาทำอะไรไม่ถูกจึงจำเป็นต้องเอาไปฝังไว้บริเวณเชิงเขากบในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังจากนั้นพ่อแม่น้องไบรอันก็จุงมือเพื่อนไปชี้จุดให้ดูว่าฝังน้องไบรอันไว้ตรงนี้ปรากฏว่าทางเพื่อนค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยก็มาพร้อมกันบริเวณที่สองพ่อแม่เขาชี้จุดว่าเขาฝังน้องไบรอันปรากฏว่าพอขุดดูฝังจริงๆค่ะสภาพศพของน้องเนี่ยเริ่มเน่าเปื่อยแล้วว่าบริเวณหนังศีรษะกับกะโหลกเนี่ยแห้งติดกันแล้วนะแล้วน้องไม่สวมเสื้อใส่แค่แพมเพิร์ส1ชิ้นที่ยังไม่ย่อยสลายไปส่วนอื่นๆของร่างกายเนี่ยเริ่มที่จะเน่าเปื่อยที่จะย่อยสลายไปกับดินค่ะส่วนสาเหตุการตายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ต้องส่งร่างของน้องไบรอันไปชันสูตรอีกครั้งนึงเพื่อที่จะหาสาเหตุการตายแต่ว่าแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการควบคุมตัวนายนิพนธ์อายุ25ปีแล้วก็แฟนสาวก็คือแม่ของน้องไบรอันนี่แหละชื่อว่าเฟย์อายุ19ปีมาสอบปากคำที่สภ.เมืองนครสวรรค์ค่ะสุดท้ายแล้วนายนิพนธ์ค่ะก็บอกว่าเอาไปฝังจริงแต่ว่าสาเหตุที่เอาน้องไปฝังเนี่ยแล้วสาเหตุที่น้องตายเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราไปทำร้ายน้องนะดูแลน้องอย่างดีที่สุดแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยน้องไบรอันมีอาการป่วยตั้งแต่เกิดค่ะปอดติดเชื้อคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ทำใจแล้วก็ให้กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านจู่ๆมีอยู่คืนนึงน้องไบอันหยุดหายใจไปเองตกใจทำอะไรไม่ถูกค่ะกลัวความผิดก็เลยเอาลูกเนี่ยไปฝังไว้แล้วก็ยืนยันนะว่าเขาเนี่ยรักลูกมากเลยนะเป็นลูกคนแรกรักมากๆดูแลดีสุดๆแต่ว่าไม่คาดคิดค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ